อืมอันนี้เดี๋ยวลดเสียงแอร์ก่อนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะลูกอ่ะเริ่มแล้วใช่ไหมเริ่มอัดละก็นี่อยู่ตรงยังเยอะกับห้างเมย่านะคะแล้วก็เพิ่งรู้ว่าโรงแรมอาตันอยู่ตรงนี้อิสตินนะคะสวัสดีค่ะ พี่ดิวนะคะสวัสดีค่ะไม่ได้นอนบอกเขาเลยว่าไม่ได้นอนได้นอนเลยตั้งแต่ไปทำเล็บ6 โมงเย็นเมื่อวานจนบัดนี้นอนไม่หลับตอนนี้พี่แจ็คอยู่เชียงใหม่นะคะมาเชียงใหม่แล้วก็ตอนนี้อยู่ห้างตรงข้ามกันเนี่ยมีห้างเมย่านะคะเห็นไหมมันก็ไม่เลยนะเมย่าก็สวยดีนะโมเดิร์นดีเนาะนี่ไงของคุณตันอ่ะค่ะของคุณตันก็จะมีมอลล์ตรงนี้หน่อยโรงแรมโอ้เมย่าห้างใหญ่นะคะใหญ่อยู่พรุ่งนี้บ่ายโมงมานะคะพรุ่งนี้บ่ายโมงมาห้างเมย่าของ SF Cineplex Cinema นัดแล้วเชียงใหม่แกนวิวนะคะสวัสดีค่ะใช่นะคะพี่แจ็คมาเที่ยวนะคะรู้เลยมาดูแพร่กับเชียงใหม่ก็ไม่ได้ไกลกันมากนะคะ2 ชั่วโมงครึ่งนะคะตอนนี้เราอยู่ที่จะไปทางไหนพี่เนี่ยเราจะไปขอบคุณนะคะทุกท่านแล้วก็ไปโรงแรมแต่เราอยากจะกินข้าวซอยอีกยิกก่อนตรงไหนดีพี่ดิวเนี่ยมันจะมีร้านข้าวซอยอยู่ในชื่อน่าจะเป็นข้าวซอยพอใจมาดูพร้อมกันนะคะ อย่าลืมร้านนั้นต่องเต็มโต๊ะนะอร่อยมากร้านต่องเต็มโต๊ะค่ะคนเยอะใช่ไหมใช่ใช่เราต้องจองนะต่องเต็มโต๊ะอยู่นิมมาน13ค่ะเดี๋ยวเรากำลังจะไปหาข้าวกินแป๊บๆนะครับเพิ่งลงเครื่องมาเมื่อกี้เนี่ยค่ะไอหายแล้วค่ะไอกระดกกระแดกไม่หายครับพูดเล่นพี่ไก่ไม่ร้านข้าวแล้วก็โรงแรมอยู่เราอยู่ตรงไหนโรงแรมอ่ะมันจะถึงข้าวซอยก่อนแล้วโรงแรมเราไปพักที่ไหนคะก็ไปเดี๋ยวออกตรงช้างเผือกนี่ก็จะออกวงแหวนอ๋อสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะข้าวซอยเสมอใจก็มีนะคะเสมอจูมีไหมคะข้าวซอยเสมอใจอยู่ตรงไหนกันจ๊ะยินดีต้อนรับค่ะขอบคุณนะคะทุกๆท่านข้าวซอยลำดวนใช่ๆๆจำผิดเอาร้านนี้เหรอคะเย่ดังใช่ไหมคะยินดีออกพอดีมันดังเหรอพี่คราวนี้ได้นี่พี่ได้ไหมได้ไม่ได้มันจะแคบไปหน่อยมันจะออกมากินข้าวซอยพี่ดิวน้องแม็กสวัสดีค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะข้าวซอยลำดวนเอาหวยไหมคะถ้าเอาก็ดูเอานะคะทะเบียนรถคันนะ148แล้วก็175เชียงใหม่ตรง7ยอดอะไรข้าวซอยซ้ายมือลำดวนฟ้าห้ามฟ้าห้ามแม่สวัสดีนะคะเพื่อนๆนะคะตอนนี้มานั่งกินข้าวซอยอันนี้ข้างบนเหมือนวัดเลยพี่แม็กเอากระเป๋ามานี่กับลูกแม็กไปเอาอะไรนะพี่ดิวน้องจะเปิดท้ายรถนิดนึงครับเอาขาตั้งครับพี่หน่อยลูกดิวกับพี่แม่ก็เหมือนแม่กับลูกเลยนะ พี่ดิวเท่ากับแม่แม็กเนาะพี่ดิวอายุเท่ากับแม่แม็กปีเดียวกันปีมาสิงแม่แม็กกับแม่แม็กกับพี่ดิวอายุเท่ากันเลยนะคะเ
วลาบเด้อบาลามบาลามไปแต่เดี๋ยวลาบเจ้าอ๋อเหรอบันบาลามกันตายแล้วตายแล้วเขาว่าล้ำกันกับไปเลยลูกโอ้ยไม่กินจานนะพี่ดิวไปแล้วกินอะไรสกินเลยค่ะมันรสชาติเหมือนข้าวหมกไก่ใช่ไหมข้าวซอยอยู่แม่ริมเจ้าก๋วยเตี๋ยวแขกใช่ข้าวซอยอ่ะจะเหมือนก๋วยเตี๋ยวแขกมัสมันเนาะนี่เดือนมัสมันเนาะเดี๋ยวพามากินข้าวซอยกันซอยก็ซอยซอยหมูหมูครับผมอ๋อครับผมแม็กอยากกินไก่เยอะนะลูกครับผมพี่จะกินอะไรจะเอาอะไรข้าวซอยน้ำเงี้ยวมีนะเอาน้ำเงี้ยวดีกว่าข้าวซอยหนูไม่เอาละเพราะหนูข้าวซอยนี่มันหวานหวานมันหวานหวานไม่เอาแล้วเดี๋ยวเธอจะหนาวเพราะว่าขนมจีนน้ำเงี้ยวเนาะที่โคหมูอ๋อน้ำเงี้ยวแบบมันจะมีขนมจีนกับก๋วยเตี๋ยวน้ำเงี้ยวขอหนูเอาเส้นน้ำเส้นขนมจีนค่ะอันนี้ชัดกว่าไหมข้างบนก็มีที่นั่งกินหรือว่าข้างล่างอย่างเดียวไปทางนู้นไหมพี่ทางนู้นทางนู้นนั่งได้ไหมไปพี่ปะเออไปรีบดูกระเป๋าสนุกไปไปเลยไปมันมืดเข้าซอยมาปรินเป้อารักโอ้ป่าวิรภาพโอ้มาหลายคนมาหลายคนเลยเอ้าอันนี้เป็นผัวน้องเพื่อนพลดีนี่หว่าอันเนี้ยอันนี้ผัวน้องเพื่อนพลดีนะคะน้องเพื่อนผัวหนูมาเหรอลูกผัวหนูใช่มั้ยไอ้น้องทีก็มากับขวัญนุสามันนี่เอาน้ำมีน้ำอะไรบ้างพี่กินข้าวกันจีนเจ้าเลยไปแหมน้อยร้านน้ำย้อยเมืองรองแป้เจ้าขอบคุณเจ้าเลยไปสักน้อยเลยไปแบบนี้เหรอเขาบอกแต่ว่าเรากินนี่แหละหากินนี่แหละเอาเดี๋ยวเราค่อยไปกินอีกเรามีกินเก่งกินทั้งวันละทั้งวันอ่ะเอาอะไรสั่งเลยลูกสั่งแล้วผมสั่งเล็ดมวยน้ำแกงหวยน้ำแกงหวย
ช่น้ำโอคำแรกมันก็เข้าหมกไก่เลยพวกกันเป็นยังไงเข้าหมกไก่ไม่ใช่นะอ่ะน้ำเงี้ยวมาดูในอีเนี่ยปากมันจัดในอีดอกนะไอ้อีกคำหนึ่งขอคำตอบขอคำตอบอันนี้อร่อยเผ็ดเผ็ดเอาดีกินอ่ะจะไม่เหนื่อยข้าวหมกไก่จะเผ็ดมากเลยเนี่ยพี่ทำอะไรก่อนไหมอร่อยนะพี่ทำอะไรก่อนไหมอันนี้เหมือนมันจะแบบสดๆเนาะตรงนี้ตรงนี้มันก็แบบเดี๋ยวมากินข้าวก่อนมันมีน้ำพริกมันมีอะไรนะน้ำย้อยอันนี้อะไรเนี้ยมันไม่เผ็ดอย่างเดียวนี่เหรอจ๊ะที่ไม่เผ็ดมีไหมครับพี่มันไม่เผ็ดมีไหมปกติแล้วมันเผ็ดๆหมดเลยเหรอฮะเลือกได้ไหมครับว่าเอาไม่เผ็ดอันนี้เคยมาว่าทำมาแล้วก็ทำสำเร็จแล้วอ๋อสำเร็จไม่ดูให้หน่อยคนเยอะเอามาใกล้ๆพี่ก็ได้มาเลยมาสว่างไปไหมเนี่ยไม่เป็นไรพี่ชอบ อร่อยแต่เผ็ด พี่ดูกินข้าวก่อนพี่ดูนี้ใบรุ่นมากกินนี่เหมือนเฟรชพี่เดียวกับพี่เอกพอกันใบรุ่นร้านข้าวซอยอายุตอนนี้ไงแม่ยายของน้องยายของน้องคอลินอ่ะร้านข้าวซอยอยู่ถนนจรัญประเทศ เจริญประเทศอร่อยค่ะซอยหนึ่งอ๋อคุณยายน้องคอลินเนี่ยมาบ่อยแน่เลยอ่ะคอลินนัดพี่แจ็ควันไหนนะลูกอังคารวันอังคารคอลินละตัดผมเหรอใช่แล้วคอลินผมยาวแล้วสวัสดีค่ะคุณแจ็คน้องแม็กสวัสดีครับผมพักโรงแรมไหนชื่ออะไรนะพี่ดิวก็ใกล้ที่นี่ไลฟ์คอนโดมันปิดแล้วนะมันไปไหนไม่ได้นะเออได้ละแม็กอันนี้หมอยหรืออะไรยังไม่ได้ผมนิดหน่อยเดี๋ยวไม่กินเนี่ยใส่หอมเบิ้งหอมแดงเนี่ยแม่ไม่เอาเจียงไฮตัวเจ้าลูกอยากเจออยากไปหาตังอยู่กี่วันอยู่ถึงวันอังคารครับกับวันอังคารเช้าต้องใส่น้ำปลาให้เจ้าใส่ให้หน่อยมันเผ็ดจังเลยคนเน่ามันไม่ต้องใส่เยอะก็ได้หนักมันโดนติหนักคนเน่าไปหน่อยนะพี่เดียวไม่ได้นอนเลยนะ
ที่ความคืนได้พอแหลกนะเดี๋ยวพูดดังนะคะท่านผู้ชมเขาใส่อะไรแน่เลยมันกินแล้วคันคอตัวนี้แพ้ใช่ไหมแพ้ใช่ไหมมันมีน้ำมีกะปิเอาเหรอมีส่วนของกะปิหยุดกินแล้วโรคได้ฮะอีกแล้วอีกแล้วกูไม่เป็นไรกินได้กินแมวแมวไม่ให้ฝืนมีอย่างเดียวโรคไปแป๊บนึงอะเมโนน้องฮาโลกินได้กินได้มันเป็นกะปิกินได้กูไม่มีโรงพยาบาลให้มึงจะได้ดิอะไรอีกนะครับเมนูมันอาการยังไงแม็กซ์ไม่ยังกินแล้วคันคอเลยแต่ไอ้หยุดเลยกะปิหรอกะปิใช่ไหมมันมีกะปิใช่ไหมไม่ได้เรากินข้าวอยู่เลยลูกกินข้าวอยู่เลยก๋วยเตี๋ยวไหมบอกแล้วระหว่างข้าวซอยกับชายสี่หมี่เกี๊ยวสุดท้ายต้องกินชายสี่กินอะไรคือพี่ก็บอกว่าหยุดทานเลยแม็กหยุดอีกแล้วหยุดก้อนแล้วมาพี่แนะนำให้ลงมาเอาเอาอะไรกะเหลาคือน้องเขากินกะปิไม่ได้อันนี้มันมีกะปิใช่ไหมพอดีน้องเขาแพ้เอ๊ะอะไรดีวะมันมีข้าวอะไรอ่ะข้างห้ามีข้าวมีข้าวหมกไก่ข้าวหมูทอดข้าวไก่ทอดอะไรลูกเอาอะไรเอากะเพราหมูก็ได้อันนี้อะไรเบอร์สามเนี่ยก๋วยเตี๋ยวหมูไหมเอาก๋วยเตี๋ยวหมูดีกว่าร้อนๆนะลูกนะเอากระเจียวหมูเอาข้าวกันจีนตัวไอข้าวกันจีนค่ะมันมีน้ำมันเยอะในถุงไอเป็นไปได้ขอยามาดามเปรี้ยวพี่ได้ไหมอยากไขมันเนาะจับไขมันทันไหมวะอยากจับไขมันก่อนพูดจริงไหมเนี่ยให้ผมกินเหรอให้เธอกินมันแหละฉันกินอยากเจอพี่แจ๊คคืนนี้ไปร้านไหนยังไม่รู้เลยลูกแต่พี่ทำไมพี่แต่มันก็ยังเป็นขุยอยู่อ่ะป่ะเป็นขุยนี่มันคืออะไรวะแม่ไหมไหมมันใส่ไหมเอาหรอยังไม่ตัดไหมละลายใช่ไหมใช่ใช่เพลงมีเสน่ห์เนาะถ้าเป็นกระเทยปากอย่างนี้นะเขาจะบอกว่าดูสีข้ามอสุจิแห้งตาข้ามอสุจิที่เดียวสั่งอีกอิ่มแล้วนะนี่ไงเมื่อกี้พี่พูดว่าอะไรนะมันร้อนหน่อยเนาะไม่ร้อนยาวคืนเนี่ยก๋วยเตี๋ยวคุณนกนี่ยังไม่ได้รูปที่ถ่ายกับน้องแจ็คเลยนะคะคุณนกอ่ะน้องไหนพี่นกอ่ะพี่นกพี่จะที่อีเวนต์บอยหรือเปล่าใช่รูปเสียงไม่มีรูปแต่ทำง่ายอยู่ได้อยู่ถ่ายต้นส่งไปให้คุณนกเลยนะรูปได้นกโนริยาเอารูป
โทรศัพท์อยู่ในแม็กให้ต้นส่งมาให้ด้วยพี่นกมีพวกต้นพวกบอลจะดูเราว่าตอนนี้ไม่ใช่เวลางานต้นอ่ะต้นลาหัวอ่ะหัวอยู่แต่รูปมันถ่ายรูปเลยนกอะไรพี่นกเอาถ่ายรูปไปยังไม่ได้พ่นเลยถ่ายรูปเลยฮะนกนอนนี่ยันฮะพี่นกไม่ได้นะตายไวนะจะมีเชื้อบ้างอีแม็กตัวนี้มันจะเรืองแสงแล้วเข้ากันจริงได้ไหมคะไม่ใครอะไรทานทานเข้ากันจริงพิษล้ำแต่กันอย่างกันยากมันเพี้ยนไปแล้วครับมันไม่ได้เอาไปจริงแล้วที่มันจะมีน้ำเงี้ยวเชื้อราตรงหลังขาดคู่ตรงนี้แล้วต้องไปกินเชื้อเนื้อเชื้อราคุณดึงตีนแต่กลางคืนถ้าไปกินนี่ปั่นปั่นคอยจีนน้ำเปล่าขวดเงินไหมลูกคืออะไรอ่ะเขาเลือดไปนิดหน่อยครับเขายังเป็นคนชอบกินเลือดข้าวกันกินสองชั้นเป็นคนกินอะไรอ่ะก็หน้าอร่อยไปหมดทำหน้าแบบไหนก็น่ารักเสียงพอพอนะเสียงใครงานประจำของดิฉันคือตื่นมาตื่นมาพวกสวัสดีตอนเช้าสวัสดีวันจันทร์สวัสดีวันอังคารเกิดพุธพฤหัสศุกร์เสาร์ไม่พอวันพระมีด้วยวันพระของมันของลูกเป็นเพี้ยนไปแล้วเขาบอกว่าแค่มาฟังเพลงก็คุ้มแล้วนะเขาบอกพี่มาพี่เจอนี ก็เหมือนข้าวผัดได้แหละเนาะไปนอนหนักหน่อย
พี่ดิวอ่านคอมเมนต์ที่พี่ดิวเห็นไหมใช่ครับแม็กโชคดีครับผมพี่แจ็คอร่อยไหมนาวินก็มาดูพี่นาวินมาดูเหรอพี่แจ็คมาเชียงใหม่แล้วครับน้องอยู่เชียงใหม่เดี๋ยวเย็นนี้พี่แจ็คเขาจะนัดเพื่อนๆใน Facebook นะครับมาทานข้าวถ้าใครอยากมาอินบ็อกซ์มาได้ต้องบอกก่อนนะใครไม่มีข้าวกินก็อินบ็อกซ์มาได้เดี๋ยวนัดเจอกันที่หน้าศาลากลางนะครับตอน 7:00 น.เอ้ย 20:00 น.ต้องเข้าไปด้วยต้องไปแอลร้านไม้เมืองนะจ๊ะเย็นนี้ไปแอลเลยเย็นนี้เราไปไหนพี่กินอาหารเมืองใช่ไหมอะไรเรืองสูงทะลุอะไรนะไม่ใช่คือว่ามีบ้านไร่หยาบเย็นบ้านไร่หยาบเย็นมีพี่ไก่กุหลาบแดงพี่ไก่ตอนนี้พาลองอยู่แต่ถ้าไปเรือนสูงทีก็จะมีบ้านไร่หยาบเย็นมันเป็นยังไงอ่ะถ้าบรรยากาศอาหารดีอาหารภาคกลางเหรออาหารเมืองบ้านไรเย็นๆก็บอกอร่อยเชื่อไหมว่าพี่ยังไม่เปิดทำไมน้องเจ๊ทานเยอะจังคุณลุงกินนิดนึงครับเพราะว่าแม่เขากินไม่ได้วาริสบอกว่าพูดเหนือหน่อยค่ะพี่แจ๊คมาเร็วๆพอแม่ปีน้องเจ้าเหนือข้าวเจ้าเดียปาโอ้ถ้ากินน้ำเพลิงเชียงใหม่สักน้อยก็อย่าโอ้คลองกับเจ้าแจ๊คถามว่าร้อนไหมคะไม่ร้อนเนาะชิวๆเลยไม่ร้อนไม่ร้อนเลยแต่ไม่ร้อนครับ28องศาเมื่อกี้นักขึ้นกับตันบอกพอเมื่อกี้เราผ่านมาแล้วขนมจีนบุฟเฟ่ผ่านมานิดเดียวเองค่ะ7 ตรง 7 ยอดเรามากินข้าวซอยลำดวนก็พี่แจ๊คอยากดูลำลำไหนลำดวนน้องอยู่เชียงใหม่เจ้ามาเลยครับผมสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าคุณอนินทิตาเดี๋ยวตัดมาดูละเดี๋ยวตัดมาละสวัสดีค่ะโยตัสโยตุสพี่ดิวกับพี่ทำงานเก่าเป็นไงบ้างอุ๊ยรู้ได้ไงอ่ะเอ้าทำงานเก่าคืออะไรเราเคยไลฟ์บอกยังไม่ได้แวะไปเลยค่ะเดี๋ยวว่าจะแวะไปตอนเย็นๆพาพี่แจ็คไปดูเป็นงานอะไรครับเป็นที่ไงสมัยที่พี่ร้องเพลงอ๋อเพราะว่าไอ้โลเคไอ้ทำเลมันจะอยู่แถวประมาณนี้พี่ดีไปเดินถนนคนเดินหรือเปล่าคะอ๋อไม่ได้ไปค่ะไม่มีอะไรพี่ไม่ชอบเดินเบียดเสียดมันยังไงเจ้ามาไปเอากันด้านลำดวนพี่แจ๊บมาภูเก็ตไหมคุณปิยชาติสวัสดีค่ะภูเก็ตไปค่ะไปมาแล้วร้านนี้บอกให้ลำเต้าใดเจ้ามันทำเลยแหละดูหลักหูแสดงซื้อหาแล้วคือมันก๋วยเตี๋ยวกินก๋วยเตี๋ยวมาเชียงใหม่กินก๋วยเตี๋ยวไม่มีดอกเหนียวอ่ะอืมใช่ถูกต้องน้าเพิ่งได้บอกเด
น้ำเงี้ยวไม่มีน้ำเงี้ยวผมก็จะบอกว่าน้ำเงี้ยวเชียงใหม่บ่มีดอกเงี้ยวนะเจ้ากินดอกเงี้ยวก็ต้องกินน้ำเงี้ยวเชียงรายอากาศเชียงใหม่ดีค่ะสบายๆเลยนะไม่ร้อนไม่อะไรเลยชุ่มฉ่ำเดือดตาเกิดดีกาเมื่อวานก็คิดถึงการเดือดตาก็ไม่ไหว้พญานาคนี่ไงขนมเส้นต้องหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ต้าอันนี้ของเชียงรายเนาะใช่ไหมคะสุภาพิษด้านนั้นอร่อยจริงที่เคยกินผ่านนครสวรรค์บอกนะคะมีของฝากค่ะเดี๋ยวพี่จะให้กับตันแวะลงนครสวรรค์จะบอกกับตันนะอาจจะเป็นว่าเอาหัวโมงลงตรงสะพานเดชาติวงศ์ร้านข้าวซอยลำดวนคุณวีระชัยสวัสดีขึ้นไปดอยคำเลยค่ะขอพรดอยคำคนชอบไปบนดอยคำเหรอเดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นแล้วพาไปไม่ตื่นมันจะมีร้านกาแฟทุกวันนี้จะบนบานสารเก่าแล้วประจังมาซื้อควยไปขายบนบานขอหัวเอาเวลาไปบนเอาเวลาไปบนอ่ะไปซื้อเลยสองคนนะซื้อขอหัวดีๆสักคนเนาะจ้าทุกขับหัวดีๆสักคนไม่เคยเห็นใครได้ดีสักคนสองท่านจบได้เลยหัวคุยใหญ่เลือกไซส์ 2,000 จบ 1,700 เองอ่ะอย่าให้พระให้เจ้าพระเจ้าอย่าให้มารับรู้เรื่องอย่างนี้เลยไปบนขอคุยขออะไรพระก็งงแบบไปไม่ถูกใช่ไหมครับพระเขาไม่รู้นะว่าเราชอบกินนิ้วนะพระเขาไม่รู้ด้วยจะแล้วหรอที่ไม่ได้บนค่ะไปกินกาแฟที่บ้านสวนกาแฟและพี่ดิวใช่ถูกต้องเราตรงไหนพระธาตุเลยคำนี่มันจะเป็นทานน้ำไหลโอเคไปเลยวันนี้เลยไหมไปแล้วใกล้ไหมจะเป็นคนละฟากกับตรงนี้มันอยู่ใต้สนามบินต้องวกไปเหรอพรุ่งนี้สิตื่นมาแล้วไปเพราะยังไงเราต้องมาอย่างนี้แล้วไม่ได้ยอมขอพรนุ่งคำนั้นขอเรื่องอะไรนะมากคนขอเรื่องหวยลอตเตอรี่เดี๋ยวตาเธอจะบนหรือเปล่าจะได้บนเผื่อเธอหัวถ้าเธอถูกหวยเธอก็ต้องมาแก้บนที่นี่เดี๋ยวพี่แจ๊คจะแก้ร่างก่อนคืนนี้ให้เขาเก็บตังค์เลยลูกพี่ดิวน่ารักรู้จักทุกที่เลยค่ะใช่พี่ดิวสารแนพี่ดิวมีร้านกาแฟนะอะไรแบบนั่งแบบเยอะนี่ไหนอ่ะไปมาไปเลยไปทางคันหลอดเลยพี่ดิวออกร้านยูเทิร์นไปทางตันพยอมต้นพยอมคันคลองคันคลองเดี๋ยวพี่ดิวรู้นะพี่ดิวน่ารักมากอยากรู้ทุกที่ยกเว้นบ้านตัวเองกลับบ้านไม่ถูกกลับบ้านไม่ถูกมาสองวันเจ้าพี่โยต้าเขาขอเลขพี่โยต้ากันหมดแล้วหวยน่าออกตัวสำนักกับโยต้าเอ้ยไม่ใช่ไอ้ตรงนี้ไม่ใช่เสมอใจใช่ไหมลำดวนเนาะลำดวนค่ะก็หม
มองไปยังมองไปโต๊ะข้างหลังข้างหลังน้อยดีจำไว้ฮะก็มีอะไรร้านไหนอ่ะทันคลองตรงไหนชื่อร้านอะไรบอกไปเดี๋ยวนี้บอกเปล่านะฮะกิติพงศ์บอกมาเดี๋ยวนี้ฮะยกกระเป๋าตังค์ไปจ้าพอดีกระเป๋าลุยอายเนาะนี่คือกระเป๋าตังค์ไปจ้ากระเป๋าสีชูนี่ไม่อายกันกระเป๋าตังค์รถที่เชียงใหม่ทะเบียนอะไร71127 7174ฮะอันนี้เรามาจำไม่ได้71127อันนี้ไปลูกไปชื่อร้านเมากาแฟครับพี่ดิวอยู่ตรงไหนอ่ะกิติพงศ์กิติพงศ์มาอยู่ตรงไหนร้านเมากาแฟอ๋อกิติพงศ์ผมก็นึกว่าเรียกผมร้านมองบังขับของครับมองบังก็มีนะคะอยากเจอมากพี่แจ็คมาดีนะมาเลยครับผมไปเจอที่ร้านเมากาแฟแต่ไม่รู้เมากาแฟอยู่ใกล้อะไรอ่ะกิติพงศ์ไอ้เราก็ควรจะเจอที่ร้านเมากาแฟพี่อ้วนเตือนเรื่องอะไรนะน้องพี่อ้วนเตือนเรื่องอะไรนะเขาบอกพี่แจ๊คอย่าลืมเรื่องที่พี่อ้วนเตือนนะพี่แจ๊คพี่อ้วนเตือนเรื่องอะไรกันเส้นคันคลองไปทางพืชสวนโลกครับไปกินกาแฟแล้วก็เดินเข้าห้องนอนแม่วันเกิดเรื่องผู้ชายเชียงใหม่ค่ะใหญ่ค่ะขอบคุณค่ะมาโอ้ยมีแฮกบักไข่ปลาลำตะไดเจ้ากินก็หิวบักไข่ปลาลำตะไดเจ้าเหม็นแต่หัวเน่าเจ้าบักไข่ลำใส่หัวเน่านักล่ำนะเจ้าบะฮวดรสพอเน่าความใส่กับบะฮวดแล้วก็รสชาติมันเฟื่อนๆมันล้ำบ่มีความเป็นกุดมันล้ำข้าเจ้าว่ามันเหม็นหีคนทำนะเจ้าข้าเจ้าว่ามันเหม็นหีคนทำนะเจ้าถ้าจะวางขึ้นใส่ทองทอเน่านักกว่านี้นะบะไข่ล้ำข้อขี้หีใส่ยังมันล้ำกว่านะเคาะขี้หีใส่ล้ำกว่านี่ก่อนเจ้ามาไปด้วยกันเจ้าบักไข่ปลาล้ำตะไดเจ้าเข้ากันจิ้นเธอ8คะแนนเขาบอกพี่ดิวหัวเราพี่ดิวกันหมดเลยนะคะเจ้านี่จางๆมันจางๆจะเลอะจะเกิมอย่าบอกว่าแนมเรื่องหีล้ำกว่าก่อนไปทางไหนเจ้านี่ไปกินกาแฟเดี๋ยวเอากระเป๋าไว้เช็คอินก่อนได้ไหมเอาไปเช็คอินกันก่อนนะคะเช็คอินเรียบร้อยนั่งเล่นๆนะคะแบ๊วแบ๊วนอนก่อนพี่ดิวไม่ได้นอนเพราะว่าโรงพยาบาลมันเต็มระยะนี้พี่ว่าพี่นอนไม่หลับแน่เลยถามจริงพี่อยู่คนเดียวพี่ชักว่าสักน้ำสิพี่ดิวตลกเขาบอกพี่พิพาบอกพี่ดิวตลกนะคะ
มาไปดูบรรยากาศเชียงใหม่กันนะคะตอนนี้พี่เราอยู่อำเภอเมืองแต่เมื่อกี้ข้าวซอยลำดวนมีหมอยด้วยพี่มีบอกมีหมอยด้วยบอกไม่ใช่มีเส้นอ่ะผมเผ็ดนะคะกาแฟลิสเปิดลิสเปตเอลิสเปตโตอร่อยนิมานนะคะใช่น้ำเงี้ยวต้องเชียงรายเจ้าแม่นาปีเชอรี่เจ้าน้ำเงี้ยวก็ต้องกินมันต้องกินเจ้าของจังหวัดเชียงรายพี่แจ็คซื้อน้ำมันน้ำเงี้ยวอ่ะกิโลละร้อยเองอ่ะน้ำเงี้ยวอ่ะส่งมาจากเชียงรายเนี่ยอันนี้เราไม่ได้เปิดแอร์ใช่ไหมเปิดแล้วแต่เราปิดเสียงเพลงไอ้ปิดเสียงใดพี่เชอรี่บอกคอยประล้ำเจ้าก็พูดสดังแต่เมื่อกี้เจ้าของร้านไม่เอาส้นตีนเฟี้ยงใส่ข้าวสาลีดอยรู้จักก็บอกแม่ข้าวสาลีดอยพี่ก็ไม่รู้จักเขาพูดไงเอาเหรอข้าวสาลีดอยเขาพูดกันอย่างนี้เหรอข้าวสาลีดอยนะก็เป็นเด็กดองข้าวสาลีข้าวสาลีดอข้าวสาลีดอโอ้ถึงว่าเอ๊ข้าวสาลีดอยอย่ามาเป็นอีนี่มันขับรถบีบแต่แบบแบ๊วสิคะโอ้อีน้องเป็นเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวเป็นอย่ายูเทิร์นเจ้ากระเทยชัวกระเทยบอมแมนเจ้าคนแก่อ่ะร้านก๋วยเตี๋ยวห้อยขาก็อร่อยนะครับพี่แจ๊คห้อยขาพาเที่ยวเชียงใหม่อยู่บ้านก็ได้ดูนะคะมาดูด้วยกันห้อยขามันอยู่ไหนนะคะตรงข้ามวัดชัยมงคลครับขอบคุณครับน้องต้นรักข้าวโพดข้าวเหนียวเขาเรียกว่าข้าวสาลีดอสาลีดอยไม่เอาเด้อบ้านเฮาเด้อเจ้าเชียงใหม่เจ้าไม่เอาด้วยกันเจ้าอ่ะมาพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวบึ๊ดสกรรมเนี่ยเช็คอินเรียบร้อยแล้วจะพาไปกินควยนะเจ้าวิดีโอสั่งแล้วยังคะเดี๋ยวพาไปดูเลยไปถึงที่เลยแล้วไอ้แม็กอะเราไปสุขไปเสียวกันขึ้นสวรรค์ไอ้แม็กมันจะอยู่โลกมนุษย์ได้ยังไง แม็กก็ต้องหัด แม็กลองหัดดีไหมหัดอะไรหัดอมควยมันต้องหัดอะของแบบนี้มันต้องลองนะพี่ดิวนะแม็กก็ไปนอนให้เขานวดเฉยๆอ้าวก็นอนให้เขานวดให้เขาลูบไล้อ่ะเขาก็นวดเขาก็จะบีบหัวไข่แม็กอะปรากฏว่าแม็กใจพี่แจ๊คเมื่อไหร่จะไปอีกเนี่ยเนาะรีบเนาะมันไปหรอมันหนีไปคนเดียวแม่ก็ลงอมให้พี่หน่อยลูกเอาผมทิ้งไว้โรงแรมก็ได้ตอนพี่ไปเสียวบ้าเธอต้องลองเล่าบุหรี่เรายังหัดลองมานิดๆหน่อยๆแล้วแม่ผมจะรู้สึกแม่จะรู้สึกลูกชายก็มีลูกสาวก็มีแล้วเป็นสักคนไม่มีใครบอกแม่ว่ามันเป็นแค่การแสดงถ้าแม่จับได้ว่าคือการแสดงพี่แจ็คก็ให้เรียน actingนี่ไปทางราชพัฒน์แล้วเด้อมันบอกน้องแม็กต้องหัดอมควยนะจะได้รู้ว่าสวรรค์บนดินมันเป็นยังไงน้องแม็กพี่เขาบอกแม่เจ้านี่จะพาอยู่ตรงศาลากลางแล้วก็จะอันนี้ทำไมเราไม่พักในเมืองตอนแรกเราพักอยู่ใกล้กับนิมานไม่ใช่เหรอเขาบอกว่าตอนแรกอ่ะไม่ใช่เนาะไม่ใช่พี่ดิวบอกว่าไม่ได้พักที่นิมานนะคะน้องดูบนดอยบรรยากาศบนดอยปูมันดูวุ่นวายมันดูวุ่นวายเขาบอกมันดูวุ่นวายน้องดูดิพวกเราเป็นผู้หญิงเนี่ยบนดอยอ่ะขนาดบนดอยนู้นอ่ะน้องเห็นไหมมันจะมีหมอกมีฝ้านะคะมีหมอกหงอยอยู่เห็นไหมคะเส้นราชการแล้วเด้อรถติดเด้อติดเลยไม่ติดเลยไม่ติดแล้วเด้ออุโมงค์เนี้ยที่มันชนกันตายอ่ะทำไมอ่ะที่มอเตอร์ไซค์มันขับสวนเลนไปทางนู้นอ่ะแล้วรถยนต์มันก็สวนมาอย่างแรงเอามอเตอร์ไซค์ไปอยู่เลนนู้นทำไมก็นั่นไงมันน่าจะเมาอ่ะพี่ว่า
คือมอเตอร์ไซค์ผิดรูใช่ที่เป็นข่าวเนี่ยแม็กอยากซื้อตึกแถวอย่างเงี้ยแม็กมีขายเต็มเลยนะตึกนะเยอะเออพอแล้วน้ำตาไหลเลยเจ้าคือเติงหาบ้านขนาดเจ้าเนี่ยเชียงใหม่เจ้าพ่อแม่พี่น้องเจ้าเฮาก็คิดถึงหาบ้านเฮาขนาดเหมือนกันนะเจ้าคิดถึงเมืองแปะเจ้าคิดถึงอีแม่ขนาดนักเลยเจ้า ง่อมหาขนาดนักเจ้าดูด้วยนะเจ้าอยู่บ้านสุขสบายที่บอกว่าเอาเงินไปแจกกับมดเอาเสียงคิดถึงอีแม่ขนาดนักอันนี้หัวเราะด้วยง่อมหาขนาดกูนอนมารับระดับคืนนี่นะชักขนาดเลยคิดถึงคิดถึงแม่ใกล้ถึงใกล้แล้วนะจามันจะนักเท่ามาขนาดนี้ล่ะร้านอาหารแต่ละร้านลูกแม่เก็บมือตัวเล่นโทรศัพท์นะลูกแม่หนูเป็นคนใจดีนะพี่เดียวเงินมีเท่าไหร่ก็เลี้ยงเขาหมดเขาว่าอย่างเป็นคนใจดีใส่เพชรใส่ทองใส่หยองใส่ทองไปเขากินเหล้าเขาก็ปลดทรัพย์หมดตัวเลี้ยงเหล้าเขาด้วยงานอีเวนต์ก็ไปบ่อยไหนวะฮะเดี๋ยวๆๆรัดดาลงไปสวัสดีเจ้ารัดดาลงนี่ใช่รัดดาแลนมีปลาเลี้ยงเจนนรงคนเดียวสบายไป8อย่างปลาเลี้ยงเจนนรงแกตายแล้วบ่มีเสียงทำกรรมนะเจ้าตอนนี้เราอยู่ตรงไหนก็เนี่ยโรงแรมฟูมูนรีสอร์ทดีลังซ้ายขวามือเนี่ยเห็นหรือยังเนี่ยมันบอกให้เลี้ยวซ้ายอ่ะของเราไลฟ์คอนโดของเราไลฟ์อ้าวพี่แจ็คอยู่เมืองแปะระเบิดกับเจ้าแม่นะเจ้าไปอยู่เมืองแปะนี่ฉันเลยไอ้นี่ไก่ย่างโคไอ้โคราชมาแล้วอ่ะก็อีกนิดนึงใช่ไหมพี่ดิกลัวเลยเลยไอ้นี่ใช่ไหมเลยฟูมูนไปใช่ไหมม่านรูดอะไรเนี่ยไปไหนอะครับมาหาโรงแรมอ๋อเลยไปอีกนิดนึงโอเคจะไม่เห็นพี่แจ็คไปพักที่ไหนครับพี่แจ็คมาพักที่อย่างก็ไลฟ์คอนโดนะคะไปคอนโดไลฟ์โอเคนี่ไงถึงละไปตามลูกศรเลยใช่ไหมค่ะโอเคโอเคโรงแรม100,000จะซื้อคอนโดเชียงใหม่ก็ได้นะต้องไปใกล้บ้านเลยกะไลฟ์แกรนด์เชียงใหม่ห้องพักและสระว่ายน้ำให้หากันเองจะหลบเพื่อสมาร์ทเจ้าอมาคอนโดเจ้าอยู่จะเนี่ยเวลาเขากินป้าจายป้าจายป้าจะได้โหดนะเจ้านอนง่ายกินค่ะอยู่ใกล้ๆหมู่บ้านศรีวลึงหมู่บ้านเลยนะศรีวลี พี่ดิวนี่เหมือนผู้หญิงเลยนะไอ้แม็กนาฟิลพี่ดิวเหมือนผู้หญิงเลยนะอะไรอายุเดี๋ยวนะหนูลงก่อนมาเดี๋ยวหนูบอกรถให้หญิงแก่พี่ดิวเขาเหมือนผู้หญิงมีอายุนะคะเขาขับรถคล่องนะพี่ดิวกับแม่แม็กเนี่ยเอาก็อายุเท่ากันนี่ เดี๋ยวนะลูกมาขอบคุณครับ
เอาไม่ลงให้แม่ปีกอ่ะลืมไปเหมือนผัวเมียกันเลยนะคะเหมือนผัวเมียกด1เหมือนแม่กับลูกกด2คุณพี่สวัสดีค่ะพี่ตาWelcome to my maison la dong vista สวัสดีค่ะฉันเสียกินการให้เธอห้องเย็นฉ่ำละใครจะนอนมากี่ห้องวะสามห้องสองของเขาใช่ไหมแล้วหนึ่งห้องเป็นอย่างอื่นอ๋อเคยออกไปห้องหนึ่งออกไปห้องหนึ่งฉันก็นึกว่าเขาสองเธอหนึ่งฉันก็เลยก็สองคนนอนด้วยกันเขาไม่ได้นอนเดี่ยวไม่ได้อ๋อที่บ้านใช่ไหมเขาไม่ได้ไม่เจ็บปวดพี่จับพี่จับเอาห้องไหนออกเอาบันไดไปของห้องเอาสี่ศูนย์ออกเดี๋ยวพี่เจ๊เอาคิดแต่ก่อนเมื่อก็ลงเรียนเช็คอินเลยค่ะของเธอก็เป็นห้องเขาบันไดเรียนเอแอบกรุ๊ปเลือดเดี๋ยวไปถามพี่เขาก็เขาจะเป็นสวัสดีค่ะคุณพี่หนูถามนิดนึงได้ไหมตรงนี้มันใกล้กับร้านนวดผู้ชายไหมถ้ามันไกลหนูจะได้ย้ายหลงหนูจะได้ไม่ต้องเช็คอินไว้นำมาได้ค่ะนำมาได้ค่ะเอ้ยเจ๊มึงอยู่เปล่ากี่แอนอะซินดี้นายเหรออยู่เอ้ยไปหาแอนค่ะก็นี่ไงมันบอกให้ไปหาอ๋อเหรอไม่ตายแล้วหน้าไปไม่ถ้าสมมุติว่ามันไกลจากที่นี่ไม่ไกลค่ะแอนจับได้ค่ะแอนหาได้โทรศัพท์ส่งไหมเดลเลยไม่บอกว่าเราไม่ว่างไปส่งคัดไซส์เป็นลูกไข่เลยค่ะไข่คัดไข่โอเคนะมันไม่ไกลมากนะนี่กรุงเทพมีเยอะไม่กินหรอคะหนูกินหมดแล้วร้านนากินหมดแล้วกินจนหัวถ้าพี่เดี๋ยวพี่เปิดห้องให้ผมใหม่เลยเนี่ยพี่จองห้องมาเปิดอีกห้องหนึ่งเลยไหมคะน้องเขาแคนนอตจูสเตย์ห้องนั้นอ่ะห้องที่หนูเดี๋ยวนะคะผมถามนิดนึงห้องนั้นน่ะหนูนอนสองคนอ่ะมันเป็นเตียงเดียวหรือเตียงคู่เตียงคู่นอนใครนอนมันใช่สามฟุตครึ่งสองหลังนอนอย่างนั้นแหละค่ะหนูกลัวผีไม่ถ้าเวลาผีไม่มาผู้ชายมาน้องอยู่ตรงไหนหนูเปิดห้องใหม่แล้วคุณเอกก็มาจ่ายใหม่ได้ไอ้ถ้าผู้ชายหล่อนี่เปิด3ห้องเลยจ้าคุณจะวิ่งเข้าห้องวิ่งก็อันอื่นเอาอื่นเอาอาจจะจ่ายตังค์เหรอคะเงินเงินเนี่ยเงินเดี๋ยวนี้ลูกเอากระเป๋าอันนี้อ่ะเอามือเลยจ่ายเอาเดี๋ยวค่อยจ่ายตังค์เอาสองวันเอาสองวันสองออกเนาะเอา10ออกก็ได้10ออก197โมงถึง10โมง2วันใช่ไหมครับ2วันนี้2วันเลยใช่ก็ดูที่นี้จะมีวันอันนี้หายทำไมก็ไม่ต้องกินพี่แจ๊กก็ไปแจกผมมีเดลิเวอรี่ไปลูกไปอันนี้พี่เดียวถือไปก็ได้พี่เดียวถือไปไป just a moment it's there the other way it's be sure เรารถเหรอเรารถถึงเท่าที่เราเป็นแบบนี้ก็เรียกขายอยู่เหรอครับขายร้าน4ห้องนึงร้าน4 44ตารางเมตรถูกถูกเนาะโอ้นี่เลยนะทำไมมันถูกมากอ่ะก็คือห้องเหมือนที่เราพักอย่างนี้ใช่ไหมใช่44ห้องที่เจอห้องที่เจอพักร้าน4แล้วค่าส่วนกลางส่วนกลางเดี๋ยวต้องมันมีเงื่อนไขเดือนละประมาณอ่ะประมาณนี้ว้ายพี่ให้หนูซื้อแล้วหนูส่งเด็กเรียนได้ไหมได้ค่ะซื้อแล้วหนูซื้อแล้วส่งเด็กผู้ชายเรียนมอชอบ้างอะไรมีหรือไม่อยู่คอนโดเท่าไหร่นะไป4ก่อนนะเพราะว่าของอยู่บริษัทหรอดิวก็อยู่ฟอร์8อ๋อเหรอพี่ไม่เอาทำไมไม่อยู่ชั้นเดียวกันอ่ะไม่มีเตียงต้องเอาเตียงแยกเนี่ยแยกมี2ถึง6 7กับ8เป็นเตียงใหญ่เดี๋ยวงั้นเดี๋ยวไปดูห้องพี่ดิวด้วยไปดูห้องไปห้องพี่ดิวกันไปห้องพี่ดิวกันชั้น8ก่อนมันเอาเข้าก่อนไหมงั้นไป8ก็ได้ค่ะเอาคนเอาลงครับเดี๋ยวจะเตะกันก่อนเดี๋ยวมาลงก่อน
ลงก่อนก็ทัวร์ก่อนยังไงก็ไปชั้นแปดขึ้นอ่ะเออขึ้นเออชนะขึ้นไอ้เราชนะพาผู้ชายไปเที่ยวอันนี้คนเชียงใหม่กับฮะเปล่าครับคนกรุงเทพครับเอาเหรอผมคนขับรถครับก็เรียกว่าเอ๊ะคุยกันเองหน้าตาเหมือนออนเน่ออนเน่ออนทัวร์น่ะที่ว่าผมอยู่ใน YouTube อ่ะอันนี้ชั้น8แล้วนะพี่พี่ถ้าห้องมันสวยเนี่ยห้องมันสวยหนูซื้อไว้ห้องนึงหนูจะส่งเด็กเรียนกศน.สวยสิสวยอันนี้ห้องพี่ดิวเนี่ยยกให้เพื่อนเลยเนี่ยห้องโบสถ์นะห้องกว้างนะห้องกับเบลมากโอ้โหไอ้แม็ก40กว่าตารางเมตรอ่ะมันทำที่ดิวโกงนี่อ่ะนี่เล่นเซนไปนี่เล่นเซนจริงนะฉันออกที่เป็นห้องแลบได้เลยนะห้องแลบหมายความว่าพอเวิร์กที่นี่ไงเมื่อกี้ผู้ชายคนเมื่อกี้เขาพักที่นี่หรือว่าเขามานอนชั่วคราวมาชั่วคราวชั่วคราวหรือเพิ่งมาเหรอมากับใครมาคนเดียวไม่เห็นนะเห็นกระจิ๋งคนเดียวติดต่อให้ได้ไหมแหลกนี่ชั้น4มีผีไหมคะเดินประตูมานะคะเดินเข้ามาปึ๊ด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 นะคะมีโต๊ะรับแขกมีโซฟาแล้วมีคิทเช่นรูมชอบไหมลูกแม็กคอนโดนะมาอยู่คนดีสิไหนนี่หนึ่งห้องน้ำนี่สีสุดตาอันนี้เราบอกราคาค่าเช่าได้ไหมว่าค่าเช่าต่อคืนราคาเท่าไหร่บอกเรทราคาได้ไหมครับถูกมากเลยครับ1,150 บาทนี่เหรอห้องนี้1,150ส่วนห้องข้างล่างคุณเขา750ครับเพราะราคามันเกินคุ้มอ่ะอันนี้ห้องละ1,000 1,150อันนี้เอาไว้ทำไมพี่เนี่ยอะไรอ่ะขาไม่กระโดดค่ะเนี่ยอะไรอ่ะอะไรคะเนี่ยเนี่ยเป็นของอะไรอ่ะตรงเนี้ยเนี่ยเป็นอ๋อไว้ลักเกจค่ะก็ไว้กระเป๋าเอาไว้ชายซ่อนก็ได้เอาไว้ลักเกจค่ะหรือบอยต้องบอยพี่ตั้มเนี่ยที่เล่าให้ฟังใช่ลูกบ้านแม่งสอบอับค่ะใช่หนูฟังประวัติชีวิตพี่เมื่อคืนเพราะว่าพี่กำลังฮอตคันเหมือนพวกหม่อมราชวงศ์ตกอับอะไรเงี้ยนะคะใช่ตอนนี้พี่ตั้มกับพี่ดิวเท่ากันไหมเท่ากันเรียนเดียวกันสวยนะอันนี้เรียนประถมด้วยกันเหรอชั้นมัธยมธยมที่ไหนกันนะคะราชบุรีอ้าพี่คนกรุงเทพกรุงเทพเข้าไปในเว็บไซต์จะเห็นพวกเราหมดเลยกระเทยโบราณเนี่ยพิมพ์ว่ากระเทยโบราณขึ้นมาหมดเลยทั้งแก๊งเลยค่ะทั้งอีเอกอีครกกระเทยโบราณขึ้นหมดกระเทยอันนี้คุณพี่เป็นลูกผู้ว่าจังหวัดแม่ฮ่องสอนมากี่ปีพ่อดูแล5 ปีเจ้าคุณพ่ออยู่แม่ฮ่องสอน15-18เจ้าหนูยังไม่เกิดเลยแต่พอรู้ว่าลูกติดตุ๊ดตายเลยแล้วพี่มีพี่น้องกี่คนไม่มีครับคนเดียวพี่เป็นลูกคนเดียวสวยคนเดียวลูกคนเดียวเป็นลูกคนเดียวแล้วคุณพ่อก็เสียพ่อมาเจอป่วยปลอมของลูกคุณพ่อมารู้ว่าพี่จะเป็นกระเทยช็อกตายเลยไม่เป็นไรโควิดตัววินเลยค่ะนี่หรือตรงนี้เราเห็นเซ็นทรัลเฟสติวัลนะคะอีกตรงนั้นนะคะเขาบอกคุ้มมากนะคะเดี๋ยวก็วิ่งขึ้นเองแล้วกันนะคะชั้น4กับชั้น8อันนี้ชั้น8นะคะอันนี้ทำห้องแลบได้เวลาผู้ชายไปเย็ดก็ไปเย็ดในนี้เลยทำห้องแลบที่นี่นะคะเห็นเมืองเชียงใหม่เห็นไหมคะด้านนู้นนะคะด้านนู้นจะเป็นเขาบอกปลายฟ้าเขาบอกใกล้บ้านน้องปลายฟ้าด้วยจ้ะเพื่อนพี่ดิวก็น่ารักนะเขาบอกเพื่อนพี่ดิวก็น่ารักพี่ดิวจะนอนก่อนไหมหรือยังไงคะไม่นอนหรอกถ้านอนมันยาวอ่ะพี่อ่ะให้งั้นเราไปเลยเนาะเออไปให้งั้นเดี๋ยวเราไปนั่งเล่นๆเดี๋ยวกินเดี๋ยวหนูจะออกไปเดินเล่นกันเดี๋ยวพี่อยากกินอะไรไหมคะไปหันเนื้อแต่ว่าตอนเย็นจะไปบ้านไร่ยางเย็นอยู่ตรงไหนบ้างคุณนายไก่เหรอเออตรงนี้เองวิ่งกลับไปฟ้าห้ามใช่ไหมเออฟ้าห้ามก็คือข้ามสะพานไปทางที่จะไปเมือง
ปถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพี่ไก่พันธิพาร้องเพลงอะไรคะกุหลาบแดงโอ้กุหลาบแดงอ่าเป็นสื่อแห่งความรักเรากินที่อยู่เดียวเราใจเดียวร้านนี้คุณนางถึงแล้วนี่แอร์ต้องปิดไม่ต้องถามไม่ต้องเปิดแต่ถ้าเอาแท็กออกก็ดับนะมึงทันไหมแม็กโอ้กูลาเด้งไม่ทันหรอนี่เทคนิคให้ห้ามหายออกมาใต้ลิ้นแอร์เราจะเย็นฉ่ำจะไม่บอกใครหาย 500 บาทแต่เทคนิคกุญแจให้อมไปใต้ลิ้นเอเนี่ยวันเพ็ญน่ะน้องที่ชื่อวันเพ็ญว่าพรุ่งนี้จะเอาของไปให้นะครับค่ะได้ไปเราไป409กันไหมคะเทคนิคไม่ให้กุญแจหายพี่เขาแนะนำว่าให้พี่ดิวอมกุญแจไว้ใต้ลิ้นนะคะชื่อพี่อะไรนะพี่ตั้มพี่ตั้มเป็นผู้จัดการที่นี่นะคะไม่เป็นไรพี่เราต้องเอากุญแจมาล็อกนะมันล็อกมันโต้ล็อกไม่ได้ต้องบอกพี่นะครับโอเคค่ะเดี๋ยวนะจะเย็นๆนะคะก็เหมือนแก๊กๆสองแก๊กมันจะเป็นดับเบิ้ลล็อกใส่ไปแก๊กพี่ถ้าอย่างนี้ถ้าเราใช้ความสวยได้ไหมถ้าเราไม่ซื้อเราใช้ความสวยแลกได้ไหมผู้ชายก็ลองดูก็ลองดูนะแล้วแต่หน้าแต่คนสเต็กไปโดนจริตเขาเขาเอาเราใช้ความสวยอ่ะคือเราจะไม่ซื้อบริการเราอยากน้องแจ็คได้อยู่แล้วน้องแจ็คพี่แจ็คปัจเจกพี่แจ็คอายุ40รอบหนึ่งอ่ะวันจริงเหรอหน้าเงินใจยองเลยพี่แจ็คสุดยอดอาหารเชียงใหม่เฮือนใจยองเฮือนใจยองก็เป็นจะได้เจ้าดูสัตว์ไม่ใส่กาแฟแม็กนอนพอไหมจะนอนหรือจะไปยังไงก็ได้แต่ยังไม่ออกไปจากนี้ใช่ไหมยังไม่ได้ออกไปจากที่ใหม่ไปที่นี่หมายถึงว่าพี่ยังอยู่ไปเรื่อยๆถามคนในพื้นที่นิดนึงฮะผู้ชายที่นี่เขาชอบแบบไหนมีงูมีนมหรือว่าชอบเกย์ด้วยกันหรือชอบกระเทยอันนี้บอกไม่ได้นะมันอยู่ที่นะมีหมดมีหมดอ่ะ anything else ผู้ชายเดี๋ยวนี้มันก็เวอร์วา anything else พี่ได้บ้างไหมไม่เอาไม่กินอ่ะทำไมทำแต่งานถือศีลทีนี้วันดีคืนดีเขาก็เป็นป้าไม่ถือกระเป๋าเยอะทำไมนะคะขอเบอร์ที่พักบ้างสิพี่แจ็คเดี๋ยวยังไงฝากบอกเดี๋ยวพี่ตั้มนะคะอินบ็อกซ์มาเดี๋ยวพี่แจ็คจะโพสให้เดี๋ยวพี่แจ็คแก้แคปชั่นให้อันนี้จะเป็น409ไซส์จะเล็กลงมาหน่อยนี่คือ superior เมื่อกี้นั่นบนคือ deluxe นะคะคือ deluxe ค่ะนี่ผมก็จะมาอย่างนี้อ๋อน้ำมีไหมน้ำมีไหมเย็นชาโบอืม750ถูกมากเลยนะคะที่จริงตัวนี้มันก็พันกว่าไปได้แล้วไซส์ที่มันแยกนี่นะคุณพี่เปิดอันนี้ให้หน่อยสิครับเปิดประตูเดี๋ยวหนูออกไปนิดนึงฮะเดี๋ยวหนูจะเพื่อนไม่กับเพื่อนเขาอยากรีวิวให้เห็นอันนี้ห้องครัวคิทเช่นรูมเตรียมอาหารได้นะคะเจ็ดร้อยห้าสิบบาทคืนหนึ่งนะคะมีสระว่ายน้ำมีอาหารเช้า750ดีกว่านอนวัดร้านกระจูค่ะอร่อยทุกอย่างค่ะร้านโอกระจูนี่ตรงนี้เองออกไปนิดนึงโอกระจูมาคุณพี่เดี๋ยวหนูจะรีวิวนี่ก่อนนะมาโอกระจูที่สยามสแควร์เขามีเนี่ยคุณพี่ขาบอกเบอร์โทรหน่อยสิคะ
0899832297ค่ะอีกรอบหนึ่งค่ะ0531199980ค่ะค่ะมาหาพี่ชื่อพี่ตั้มค่ะพี่ตั้มค่ะมีคนถามเยอะนะคะค่ะแล้วก็ค่าโรงแรมไลฟ์แกลนนะคะไลฟ์แกลนใหม่อยู่วงแหวนที่2จากนี่ไลฟ์แกลนนะคะไลฟ์นะคะไลฟ์แกลนเชียงใหม่บอกว่ามาดูไลฟ์สดของพี่แจ๊บก็จะได้ราคาพิเศษค่ะไลฟ์สดนะคะได้ราคาพิเศษยังไม่พอนะคะเราแถมผู้ชายให้อีกเนี่ยฮะถูกจังเลยค่ะพี่ออปชั่นไม่หยุดหย่อนค่ะออปชั่นให้เรื่อยๆวิวด้านหน้าจะไม่มีอะไรบดบังก็เป็นที่โล่งๆสำหรับผีกระสือก็จะลอยมาช่วงข้ามนิดนึงกระสือนั่นไปที่เป็นไอ้โดนตรงไปเป็นโดนใช่ไหมที่มันใช้ก็เป็นตัวเขาบอกว่าใช่เป็นข่าวลอยบื้อๆๆนะฮะมันเป็นอะไรความจริงอ่ะเป็นโดนแล้วเอามาเป็นโดนแล้วก็เอามาผสมหัวแล้วก็บังคับวิวนี่ดูบนดอยเสน่ห์เมืองไทยเนี่ยบนดอยฮอนะบนดอยบนดอยนี่สูงเฉียดเมฆเฉียดฟ้านะคะชัดไหมน้องชัดไหมชัดไหมเพื่อนหนูก็โดนหลอกตำหนักองค์ทรงเสร็จแล้วด่ายิ่งกว่าเราด่ากันเองอีกนะด่าจนอีกบรับไม่ได้ด่าแสบมากด่าจะประจานเลยเพื่อนพี่เหรอเพื่อนพี่ไปสำนักไอ้สัตว์อีเลยอีจังไรคนพ่อคนด่าหมดทำไมอ่ะด่าถึงตาสมองสำราญด่าหมดที่พ่อคุณตายมึงไม่มาอีเหี้ยอีกบแล้วฟังแบบน้ำตาซึมเลยมาหาฉันเพื่อกลับไปเนี่ยไม่เหมือนกันคิดได้มั้งคิดได้ละคือเขาทุ่มชีวิตให้กับสำนักนี้ใช่แล้วก็ว่าเราก็คือเราไม่ก็ไม่ดีส่วนหนึ่งแหละแต่ว่าเขาก็มาเบรมเราเยอะเกินไปคือเลิกคบกันไปประมาณสัก3ปีเนาะเพื่อเรียนประถมด้วยกันล่ะมัธยมมาด้วยกันเลยเพื่อนมัธยมมาด้วยกันก็เบื่อเพื่อนคนดีมากกว่าบ้างเจ้ายศเจ้าอย่างขี้บ่นไม่จบอะไรเรื่องวินินทาเพื่อนออกสื่อไม่แล้วยังไงเล่าให้ฟังสิครับแล้วนางก็ไปหลงระเริงกับพวกอย่างเงี้ยแหละเขาส่งองค์เจ้าไปเจอคนเรานะบอกยังไงก็ไม่ฟังเนาะต้องเจอเองและแล้วก็เจอแบบนี้โดนหลอกเสียเงินไหมเสียทั้งเงินเสียเวลาเสียทั้งหน้าตาเสียทั้งเพื่อนพอคราวนี้ก็เลยมาคิดถึงเพื่อนค่ะคิดถึงเพื่อนตอนแรกก็ว่าเพื่อนก็เราเลือกตัวเราไม่ดีดอกทองอย่างนั้นเลวอย่างนั้นเลวอย่างนี้มันทุกคนเราก็ยอมรับเราก็มีจุดเลวไม่มีใครดีหมดหรอกฉันเองฉันก็เคยเลวแต่เราเลวแล้วเราก็ยอมรู้จุดที่เราควรจะปรับอะไรแต่เขารับไม่ได้เขาจมไม่ลงเขาไปหลงระเริงตรงนั้นแล้วยังเอาตรงนั้นมาเบรนพวกเพื่อนๆว่าเลวแม้กระทั่งเพื่อนที่เรียนอยู่ในวัดบอลด้วยกันเนี่ยเขาก็เอื้อมละอายหมดและเลี้ยงรุ่นตอนนี้ก็กลับมาว่าความจริงปรากฏว่าโดนหลอกเป็นสมมติเอาเองใช่ไหมคะเป็นวัดหรือเป็นสำนักเป็นสำนักตำหนักองค์ทรงชื่อเสด็จปู่เล็กอยู่ตรงสันฮีจรัญสนิทวงศ์อ๋ออยู่แถวนั้นเหรอใกล้บ้านหรือกรุงเทพเหรอบ้านหนูอยู่บางพลัดครับอ๋อบ้านอยู่บางพลัดกันด้วยมันก็เป็นเวรเป็นกรรมเนาะฉันก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรหรอกฉันเองก็ผิดเธอก็ผิดแต่ก็ผิดแล้วก็โอ้โหสิกันไปแล้วก็มากันใหม่เธอสาว่าทุกทีฉันโกรธเธอไหมฉันก็ไม่โกรธหรอกแต่ว่าในเมื่อถ้าเธอแต่ฉันเกลียดไปบ้านไรยำเย็นกี่โมงครับพี่ดิวเขากินกันกี่โมง6โมงครึ่งไหมโมงอ่ะพุ่งถึงไหมประมาณกี่โมงนี่พี่ตั้มหนูเรียนเชิญพี่ตั้มทานข้าวด้วยได้ไหมก็เพิ่งอยากไปอยากเป็นส่วนตัวหรือเปล่าล่ะไม่มีส่วนตัวมีแต่เพื่อนกันพี่ตั้มเหลือพอดีพี่ตั้มหนูเรียนเชิญนะคะยินดีค่ะมารับหนูนะหนูไม่มีรถไปด้วยกันไงไ
ก็เดี๋ยวต้องกลับมาแต่งตัวเดี๋ยวกลับมาแต่งตัวเจอที่นี่แล้วค่อยค่อยก็ควรไปกี่โมงกี่โมงต้องไปกี่โมงคะเออเดี๋ยวโทรหาพี่ไก่เออโทรหาพี่ไก่พี่ไก่พันธิพาขอให้เขาร้องเพลงได้ไหมร้องอยู่แล้วโอ้กุหลาบแดงตัวเธอเล็กทั้งหมดหรอพี่สาวตำนานว่าเล็กแล้วนะหลานคนเด็กเป็นตินสุรานนท์นะเล็กกับพี่สาวหน่อยพวกประเภทเสมอแคร์มาด้วยกันพี่แก่ตัวเล็กเหรอตัวเล็กค่ะตัวนิดเดียวเนี่ยตายยากเกินพี่สาวหนูเนี่ยพี่ตั้มคุยสนุกนะคะเขาเล็กเปรมหลานแท้เลยอันนี้หลานผู้หญิงคนนี้ชื่ออะไรนะหม่อมราชวงศ์อิสริยพรพิชัยสงครามมาเชียงใหม่ไฮโซเชียงใหม่อ๋อเหรอตอนนี้เขามีผัวมีอะไรไหมผัวเป็นหมอในหลวงโอ้พี่ชายหล่อมากพี่ไก่อยู่ไว้พรุ่งนี้พรุ่งนี้แล้วกันพรุ่งนี้อยู่วันนี้วันอาทิตย์พี่ไก่อยู่เอาอย่างนี้ไหมถ้าอย่างนั้นเราบ้านไร่ยำเย็นเป็นพรุ่งนี้แต่วันนี้เราจะกินอะไรกันเนาะพรุ่งนี้เราไปหาพี่ไก่พันธิพาร้องเพลงโอ้กุหลาบแดงอ๋อโอเคงั้นพรุ่งนี้ไปต้องจองโต๊ะกับตัวเองพี่ไก่เขาอายุเท่าไหร่แล้วอะไม่ต้องใช่ปะ50กว่าก็สิบกว่ากว่าได้แต่เดี๋ยวพรุ่งนี้โทรหาอีกทีจะไปแน่นอนตัวเองจองให้หน่อยก็ได้เอาโต๊ะที่แบบว่าใกล้ตัวเองอ่ะเพราะว่าไปแอลหาได้ก็เจ้าอยากเจอได้ก็เจ้าพี่ไก่ตัวเป็นๆน้องเป็นคนแป๊ะโต๊ะที่ยืมเวทีอ่ะร้านกาดแลง4แม็กแจ้งให้หน่อยอินบ็อกซ์ที่ตั้มนั่งประจำอ่ะอินบ็อกซ์บอกพี่ๆเพื่อนๆในนั้นน่ะบอกว่าเราไปร้านไหนนะคือร้านบ้านไร่ยำเย็นไม่ได้ไปวันนี้เพราะพี่ไก่ปฏิภาแกหยุดนะคะเป็นเชียร์บอลไปร้านไหนดีพี่ตั้มแนะนำร้านหน่อยจ้ะอย่างนี้หรอคะได้ค่ะชอบเป็นไหนบอกก่อนชอบบรรยากาศไม่ต้องมาเปิดเพลงดังมากวิ้ยอ้อยนะคะแสงตรงนี้ค่ะนี่วันนี้อะไรอ่ะวันนี้เราจะไปไหนตรงนี้พี่ตั้มยกงี้อย่างนี้พี่ตั้มอย่างนี้วันนี้เราก็กินด้วยกันพรุ่งนี้ก็กิน2วันเลยอะไรวันนี้กินอะไรอ่ะวันนี้มีอะไรกินเอากล้วยมากินแล้วกินทุกวันแล้วพวกนี้อันนี้ห้องนี้ก็กว้างแล้วนะคะน้องๆจ๋าห้องนี้กว้างอยู่แล้วนะคะสองคนมาทำอะไรคิดถึงเพื่อนน่ะวัย50พันเลยนะ52เจอการถ่ายรูป52 110พี่ไม่มีแฟนอ่ะเป็นไปได้ยังไงพี่ตั้มมีแล้วเลิกค่ะไม่มันอีตั้มมันไม่ค่อยสับสนมันไม่ค่อยกินคุยมันก็เลยเก๋เออพี่เนี่ยกินประจำพี่เป็นเพื่อนของคุณหญิงพันคู่พันพี่ชื่อคุณหญิงพันคู่จงใจเย็ดอันนี้คุณหญิงพันคุยจงใจเย็ดนะคะแล้วก็เนี่ยไม่แก่นะคะนี่เห็นไหมยิ้มเห็นกล้องมาตรงนี้นะคะแค่เจอท่านผู้หญิงไก่พันธิพารุ่นเดียวกับเราคุณไก่พันธิพาวันนั้นก็ไปเมื่อต้นกลางเดือนที่แล้วไปก็ไปกินก็ไปนั่งติ๊บคุณนายไป200ขอบคุณค่ะพี่ตั้มวันนั้นชุดอะไรบ้างชุดสีขาวสีนั่งดีนะพี่แจ็คนัดพบเพื่อนเชียงใหม่แล้วนะคะก็จะไปกินข้าวกันมีพี่ตั้มไป2วันตอนเย็นนะคะกินข้าวเย็นพี่ตั้มได้งานบอกกี่โมงออฟฟิศไทม์ค่ะ GM Open Time ไม่มีกำหนดค่ะไปได้ตลอดจะหยุดจะมาจะลาจะป่วยจัดการเองค่ะเลิศนะคะก็จะไม่เงินเดือนถ้าตายตายก็ตายก็เผาตัวเองไปสื่อสารนะคะตายให้เผาตัวเองนี่ค่ะสมัยก่อนดูนะคะสวยไหมคะโอ้หน้าเหมือนพี่โย่งเชิญยิ้มเลยตายแล้วเวลาเขาแต่งหญิงเป็นแบบนี้นะคะนี่ก็ได้อาศัยนางนะเวลานางไปเป็น GM โรงแรมอยู่โรงแรมไหนแต่ก่อนเบลวิลล่าที่ของคุณสาระสวยมากก็ได้ไปนอนที่เบลอันนี้ก็มาที่นี่ได้กี่ปีแล้วคะ3เดือนไม่ถึงค่ะโรงแรมนี้เขาไล่ออกไล่ออกเพราะว่าแขกมันตอนแรกก็อยากไปนอนเป็นเอซูล่าเนี่ยค่ะล่าสุดที่แต่งนะคะเมื่อปีที่แล้วค่ะอืดมาอีกอืดได้ใจอีกค่ะหนูว่าอย่าตกใจนะคะพี่แต่งหญิงนะคะพี่แต่งหญิงเถอะเพราะแต่งแล้วมันสวยนะคะแต่งดีกว่าผมไม่ไหวแล้ว
สวยอยู่มันเอกชัยเลยอยู่ที่นี่สนุกไหมพี่เจ๊เต๋วเจ๊เลยนะเจ๊เต๋วเจ๊เต๋วเขาเตี๋ยวแตกแบบชนี้เขาก็มีความสุขนะครอบคนนี้เป็นคนอารมณ์ดีเนาะจ้องเล่นหวยเหมือนกันเนี่ยนี่อยากเป็นผู้ชายอะฮัลโหลอันนี้ฮะนี่ก็มีเมียนะก็เพิ่งมีมีเมียนะเพิ่งโกนหนวดออกไปอย่าให้โดนรูปมีหนวดพี่มีเมียเหรอมีเมียเมียเมียผู้ชายมีเมียผู้ชายตั้งไรพี่ตามน่ารักคุยสนุกนะคะขาดพี่โยตัสก็เออประเภทเดียวกับโยตัสแหละอะไรอ่ะนี่ผัวพี่อยู่ไหนเออจะดูผัวดูเมียดูเมียดูเมียเมียฉันอ้วนค่ะว่าเราเอากันทำไงอ่ะตั้งแม็กบอกเขาเมียฉันคนนี้ไหมเนี่ยอ่ะเลือกร้านอาหารก่อนอ้าวตายละเล่นมาลีลินมาโลพี่เราไปกินข้าวที่ไหนดีพี่ตั้มพี่ไหนดีอ่ะพรุ่งนี้อ่ะบ้านไรยันเย็นแต่เย็นนี้ไม่รู้ชอบอะไรก่อนชอบอะไรก่อนชอบอะไรก่อนชอบอะไรที่ไหนดีเนาะไปกินเมืองเมืองกินเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราขอติดต่อเพื่อนใน Facebook ที่จองก่อนเดี๋ยวคำหวานตรงนี้อร่อยมากบอกบอกบอกลาหมดมาไม่ใช่หมายถึงว่ามาอื่นๆได้ไหมก๋วยเตี๋ยวรอเลยไม่ก็รอวีทีหนังเรื่องเออก็ไม่เกย์ไปนี่ใครบอกอะไรนะเงินใจยองใช่ไหมไปนี่ไหมเงินใจยองเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพี่จะขอเลือกร้านอาหารแป๊บนึงแล้วจะมีการนัดกับเพื่อนใน Facebook ก่อนนะคะคั่วไก่นิมานเดี๋ยวพี่ร้านไม้เมืองร้านอะไรไม้เมืองเดี๋ยวพี่ขอดูก่อนนะคะเดี๋ยวพี่ขอดูแป๊บนึงอยู่ใกล้เราใช่ไหม